เชิญนั่งค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบนครับเพศสภาพผมดูไม่ออกเลยครับว่าผมเพศอะไรหมอถามคุณก็แค่ตอบก็พอไม่ต้องสงสัยเพศอะไรเพศชายครับส่วนสูงอ่ะผมสูง185ครับเอาส่วนสูงจริงๆไม่ใช่ส่วนสูงผ่านแอปผมสูง185จริงๆครับหมอไม่เชื่อหมอดูบัตรประชาชนผมได้เลยกูถามว่ามึงสูงเท่าไหร่170ก็ได้ครับลดให้ขอบัตรด้วยค่ะผมเอาให้หมอไปแล้วนี่ไงบัตรคนไข้ไม่ใช่บัตรประชาชนเป็นอะไรมาคือช่วงนี้ผมไม่สบายใจครับเวลาผมเห็นคนคนหนึ่งอ่ะผมรู้สึกดีใจเสียใจหวาดกลัวตื่นเต้นแล้วก็พอคนคนนั้นเขาเป็นใครคะเขาเป็นคนครับเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเขามีแฟนแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาชอบผมมากๆเลยนะครับอะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นคะเพราะว่าเขาจะส่งข้อความหาผมทุกเช้าเลยครับส่งมาว่าไงหรอเขาบอกให้ผมซื้อข้าวเช้าไปให้เขาครับเขาบอกว่าเขาจะกินกับแฟนเขาครับเขาจะกินกับแฟนเขาถั่วต้มครับแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่บอกแฟนเขาให้ไปซื้อข้าวเช้าให้เขาเองเขาบอกว่าช่วงนี้แฟนเขาพักผ่อนไม่เพียงพอครับเขาก็เลยอยากให้แฟนเขาเนี่ยพักผ่อนเยอะๆครับไอ้ซื้อเบื่อใช่ครับซื้อเบื่อมากๆเลยแถมยังมีหน้าไปอยู่กับว่าที่แฟนในอนาคตของผมอีกหน้าไม่อายเนาะแล้วคุณไปส่งข้าวเช้าให้เขาทุกวันแบบไหนคุณไหวเหรอคะไหวครับเพราะผมมีตังค์ครับหมอว่าคุณควรไปเช็คสมองหน่อยไหมคะสมองผมมีปัญหาเหรอครับใช่ค่ะหมอว่าคุณน่าจะมีน้ำอยู่ในสมองฮะจริงเหรอครับรอบที่แล้วผมไปตรวจตามาหมอบอกว่าในตาผมมีทรายอยู่ข้างในครับและรอบนี้หมอก็บอกว่าในสมองผมมีน้ำก็แสดงว่าถ้าในป่าผมมีหินปูนผมก็สามารถสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยสิครับออกไปไปไหนครับไปตรวจสมองหมอได้ข่าวเรื่อง iPhone 15ไหมครับออกไปได้ครับทางนู้นครับเมื่อไหร่กูจะหมดเวรหมดกรรมกับไอ้คนไข้ปัญญาอ่อนนี่สักทีวะหมอเรียกผมเลยครับไปครับกี่เทพตรวจมันก็เฮ้ยพอแล้วมั้ย